่รายการบอดเกมไนท์ไลฟ์อ่ะให้แนะนำตัวกันเลยแนะนำตัวเลยสวัสดีค่ะชื่อกล้วยค่ะเอ๊เป็นใครมาจากไหนฮะเป็น GM จากร้านโกบิโอค่ะโอ้เรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่าครับนะครับและเกมที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็คือเกมนี้ครับอะไรฮะมาลัยกระสือสาวกับชื่อภาษาอังกฤษว่า Light in the Dark แทนแทนแทนได้รับการสนับสนุนจากร้าน Time Capsule เดี๋ยวไปปากมันพันๆกันได้รับการสนับสนุนมาจากร้าน Time Capsule ที่เชียงใหม่นั่นเองครับผมสุดยอดซึ่งเราก็เคยไปเยี่ยมเขามาแล้วใช่ไหมถูกต้องแล้วก็เขาทำเกมอะไรอีกนะ Cat Father of Catopolis เกมนี้เราเคยรีวิวไปแล้วแต่ไม่ชอบเกมนี้มากกว่าเกมไหนเอ่ย Mary has so many sheep แปลเป็นไทยว่า Mary มีแก่เยอะมากมายแปลง่ายๆอย่างงี้จริงๆโอ้โหอันนี้เดี๋ยวบอกธีมคร่าวๆก่อนเรื่องของเรื่องคือมันมีกระสืออยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั่นแหละแล้วเมื่อนางมาลัยเนี่ยถูกเปิดเผยความจริงเราก็ต้องหนีนางให้ได้ครับผมถ้าหนีไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้คราวนี้เรามาดูวิธีการเล่นกันเลยดีกว่าครับเกมนี้เล่นอย่างไรอย่างไรสำหรับเกมมาลัยกระสือสาวหรือชื่อภาษาอังกฤษที่ว่า Light in the Dark เกมนี้เราจะต้องเอาตัวรอดจากมาลัยที่ตามไล่ล่าหลังถูกเปิดเผยว่าเป็นกระสือพร้อมทั้งเก็บของทุกอย่างเพื่อป้องกันตัวให้รอดพ้นจากเหตุครั้งนี้เกมนี้เล่นได้ 2-4 คนใช้เวลาในการเล่น10นาทีแต่ในการเล่นครั้งนี้เราจะเล่นกัน5คนนะครับก่อนเริ่มเกมผู้เล่นจะได้รับการ์ดคบเพลิงคนละ1ใบจากนั้นนำการ์ดที่เหลือคว่ำหน้าและละเลงบนโต๊ะให้กระจายและเริ่มเกมผู้เล่นสามารถใช้การ์ดคาถาหรือการ์ดตัวช่วยกี่ใบก็ได้ซึ่งการ์ดคาถาและการ์ดตัวช่วยในเกมนี้มีดังนี้การ์ดคาถาอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยผู้เล่นสามารถจั่วการ์ด1ใบจากมือผู้เล่นอื่นได้1คนการ์ดคาถาเสียงกระซิบบอกเฉพาะการ์ดนี้จะใช้ในเทิร์นผู้เล่นอื่นโดยจะใช้ก่อนเปิดการ์ดผู้เล่นการ์ดนี้จะเลือกการ์ด1ใบให้ผู้เล่นปัจจุบันเก็บขึ้นมือการ์ดเวทคุ้มภัยจะป้องกันการ์ดคาถาจากผู้เล่นอื่นได้จนถึงการเล่นของตัวเองในรอบต่อไปการ์ดคบเพลิงสามารถดูการ์ดจากกองกลาง3ใบและเก็บวางที่เดิมส่วนการ์ดโอ่งเชือกพลังเวทน้ำศักดิ์สิทธิ์ต้นกล้วยและเทียนไม่มีความสามารถพิเศษเมื่อเล่นการ์ดคาถาหรือการ์ดตัวช่วยเสร็จให้ทิ้งการ์ดนั้นออกจากเกมผู้เล่นจะหยิบการ์ด2ใบจากกองกลางโดยใบแรกเปิดให้ทุกคนเห็นและเก็บขึ้นมือจากนั้นหยิบใบที่2และเปิดให้ทุกคนเห็นหากเหมือนกับใบแรกให้เก็บขึ้นมือหากไม่เหมือนกันให้คว่ำวางไว้ที่เดิมหากเจอการ์ดกระหังผู้เล่นจะต้องทิ้งการ์ดในมือ2ใบคว่ำวางไว้ตรงกลางและทิ้งการ์ดกระหังออกจากเกมหากเปิดเจอการ์ดมาลัยผู้เล่นต้องทิ้งการ์ด2ใบที่เหมือนกันออกจากเกมและนำการ์ดมาลัยคว่ำลงกองกลางและละเลงการ์ดกองกลางแต่ถ้าไม่มีการ์ด2ใบที่เหมือนกันให้ทิ้งจะแพ้ในเกมนี้ทันทีและนำการ์ดในมือผู้แพ้คว่ำลงกองกลางพร้อมการ์ดมาลัยและละเลงการ์ดกองกลางอันหนึ่งหากเปิดเจอการ์ดมาลัยและผู้เล่นยังมีการ์ดเวทคุ้มภัยอยู่หน้าผู้เล่นผู้เล่นจะปลอดภัยจากมาลัยให้นำการ์ดมาลัยคว่ำลงกองกลางและละเลงการ์ดกองกลางเกมจะจบเมื่อเหลือผู้เล่นในเกมนี้เพียงคนเดียวผู้เล่นคนนั้นจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้และนี่ก็คือทั้งหมดของเกมมาลัยกระสือสาวครับอ่ะประมาณนี้โอเคเอามาลัยหลบไปก่อนอ่ะคราวนี้ใครจะเล่นก่อนน้อยอ๋อครับน้อยก็อ๋องเริ่มก่อนแล้วจะวนซ้ายนะอ่ะเริ่มเกมครับเปิดใบแรกมาอ๋องเป็นเชือกครับเจอเชือกพลังเวทอันนี้ใบแรกเก็บขึ้นมือถ้าเปิดเจอเชือกก็ได้เก็บอีกอ่ะเปิดออกมาเป็นใบที่สองเป็นเชื่อครับโอ้ยเอ้าสองใบเหมือนกันเก็บหมดเลยดิเก็บหมดเลยโอ้ยตายแล้วมากับข้าอาจารย์นี่น้ำศักดิ์สิทธิ์ครับอันนี้เวทคุ้มภัยอันนี้ไม่ได้ครับเพราะไม่เหมือนกันต่อไปครับตาพี่เป้ยครับไปเอานี่เลยเวทคุ้มภัยครับใบแรกเก็บเลยโอ้โหใบที่2เวทคุ้มภัยเปิดเลยนะเปิดเลยโอ่งเป็นโอ่งนะอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะต้องไว้ที่เดิมด้วยใช่มั้ยไว้ที่เดิมครับการขึ้นมือการขึ้นมือต่อไปครับพี่โนขอใช้ใบนี้เลยใช้เลยใช้ครบเพิ่มซึ่งใช้กี่ใบก็ได้นะตราบเท่าที่เรามีพอใจจะใช้แค่ไหนใช้ได้เลยก่อนที่จะจั่วก่อนที่จะจั่วใช่ครับอันนี้ครบเพิ่มนะฮะเปิดดูได้3ใบดูคนเดียวดูคนเดียวครับอย่าให้คนอื่นเห็นอ้าว
บอกหน่อยได้ไหมว่าเจออะไรไม่มีรีแอคชั่นใดๆนิ่งอึดดีเฮ้ยแต่ไม่เอาเอาไปนี้เอาเปิดใบแรกเป็นคาถาครับอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยน้ำตาก็ใบที่2เป็นปึ้งโอ่งครับไม่มีอะไรต่อไปครับดีโอครับเอามาผมใช้คบเพลิงด้วยครับใช้คบเพลิงเหมือนกันนะสาดส่องหาตัวนางมาลัยผมใช้คบเพลิงส่องก่อนเลยครับเบิกร่องนำทางเผื่อว่าจะเจออะไรซ้ำๆกันบ้างใบแรกนะใบที่2เขียวชะอุ่มมือเบียดเบียนใบที่สามโอ้ยดีเลยดีเลยของดีถ้าทางจะไม่ดีสักอย่างโอ้สามใบมาแม่งโต๊ดหมดเลยเว้ยไม่มีตองไม่มีเต็งเลยทั้งสิ้นใบแรกเปิดมาเป็นเชือกพลังเวทครับผมเชือกพลังเวทนะครับใบที่สองอ่ะคุยตรงกลางเป็นจะตลกมากถ้าเจอมาลัยเลยปึ้งเขียวชะอุ่มต้นกล้วยต้นกล้วยครับไม่มีอะไรก็ได้เก็บแค่ใบเดียวนะครับอ่ะอ๋องครับผมขอสองบ้างซองง่างครบเลยนะครบเลยโอ้โหมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอมึงปาดจริงจังมากอ๋องอันนี้คนอื่นดูไม่ได้เพราะว่าเขาใช้ครบเพลิงเนาะใช่ของดีมันซองดูเฉพาะแล้วจำได้หรอว่าใบไหนเป็นอะไรปาดไปหมดไปไหนวะโอ้บ้าบอจะไปลุ้นแกเอาไปนี้แล้วกันเนี่ยเปิดอ้าวของดีโอ้โหเสียงกระซิบบอกกระซิบบอกโอ้ยกระซิบบอกโอ้โหโนเซนก็มาใบต่อใบที่สองเป็นปึ้งต้นกล้วยครับไม่มีอะไรเล่นบ้างได้ไหมหลายคนถามดีอินโนเซนต์คืออะไรข้าวเลยครับคนอายุ30ขึ้นไปเท่านั้นจะเข้าใจนะกลับมาที่คุณกล้วยใช้คบเพลิงครับใช้คบเพลิงนี่ทุกคนเซฟตัวเองหมดเลยนะใช้คบเพลิงอย่างเดียวนะยังมีคนนึงยังไม่ใช้เว้ยเมื่อกี้ใช้คบเพลิงไปแล้วไม่ดีสักอย่างเปิดใบแรกเข้าใจแล้วใช่ไหมเป็นอะไรอ่ะต้นกล้วยครับเอาต้นกล้วยขึ้นมือไปกล้วยเอากล้วยขึ้นมือนะฮะครับผมใบที่สองฮะปึ้งน้ำจากศิษย์ครับไม่ได้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ยังไม่เจ็บมากยังไม่เจ็บมากปัดไปนะเอาหยิบเลยเหรอเอาหยิบเลยเป็นปึ้งอ้าวมาเลยมาเลยทำไงเข้ามาแล้วไม่คู่มันอ้าวไม่มีคู่เอาเรียบร้อยคิดว่าตัวเองจะโชคร้ายเลยไพ่แม่งมีเป็นล้านอยู่ตรงหน้าแต่แบบไม่น่าเจอเลยอ่ะเพราะว่าได้อุตส่าห์ได้ผ้ายันมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเกมจบเลยเกมจบสำหรับพี่เป้ยแต่เพียงเท่านี้อ๋อไม่ได้วางการ์ดที่อยู่ในมือทั้งหมดความไวครับแล้วก็กรี๊ดนะตกใจละเลงด้วยโดนกินอะไรหลอกหลอนไปเรียบร้อยโอ้โหนี่ยังไม่ทันไรตายไปศพแล้วมันโดนหลอกโดนแดกตับ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 โอ้โหอ่ะตายแล้วคนแรกบ๊ายบายโอ้โหเดี๋ยวนะและอันนี้คือออกที่หมายถึงออกจริงๆออกออกเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่คิดจะเข้ามาดูหน่อยเหรอก็เดี๋ยวอยู่รอบๆไงจะได้แบบมีเนื้อที่จะได้ไม่ต้องเดินเบียดโอเคโอเคไอ้โดนก็ตกใจด้วยว่าพี่เป้ยคอยหลอกหลอนทุกคนเอาไปนี้นะตามพี่น้องอาครับปึ๊บปึ้งต้นกล้วยครับเก็บขึ้นมือและใครกระซิบก่อนใครกระซิบเอ้ยเป็นปึ้งโอ่งครับไม่ได้เก็บครับดีโอคนแข็งใจนิดนึงครับนิดนึงปึ๊บปึ๊บเฮ้ยชัปปะตะโอ่งเป็นเอาละโอ่งใบเมื่อกี้ไปไหนวะเอาเมื่อกี้โอ่งเหรอแล้วโอ่งใบเมื่อกี้มันไปไหนวะไปนี้หรือเปล่านะชัปปะตะเฮ้โอ่งโอ่งครับอย่างนี้ได้เก็บ2ใบครับผมอ่ะอ๋องอ้าวเป็นโอ่งครับอ้าวจะเจอโอ่งไหมจะเจอโอ่งไหมนี่ใบนี้ของดีปึ้งเทียนฮะไม่ใช่ฮะไม่ใช่อ๋อมึงจะเอาเทียนไปทำอะไรเยอะแยะอ่ะรวยได้น้ำศักดิ์สิทธิ์เก็บขึ้นมือใบที่2เปิดออกมาปึ้งเชือกครับเชือกพลังเวทไม่ได้นะไม่ได้นะพี่น้องครับมีก่อนอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขโมยเขามาแล้วเขามาแล้วจะขโมยการ์ดใครของแองของแองครับของดีครับของดีเอ้ยมีอะไรบ้างเปลี่ยนได้ปะเปลี่ยนได้ปะจะเปลี่ยนเป็นใครเป็นขโมยกล้วยดีกว่าอ้าวซุ่มซุ่มอยู่ดีๆก็เปลี่ยนใจสับก่อนลืมไปว่านางมีของดีอยู่อ้า
แสดงว่าพี่มองของดีอันเดียวกันกับผมจะเจอมั้ยจะเจอมั้ยหยิบไปแล้วนะครับไม่เจอโอ้จับไปแล้วก็ชายอีกชายอีกเหรออย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขโมยคนเดิมอ้าวเนี่ยแสดงว่าใบแรกไม่ได้รับไม่ได้จริงๆครับมีบ้างแหละมันต้องมีบ้างแหละคุณกล้วยคุณมีของดีอยู่ในมือโอ้โหอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยมันก็จับไม่ได้อะไรอยู่วะไม่ต้องโดนสักใบหนึ่งอ่ะปรากฏว่านางโชคดีมากนางไม่โดนเลยจ้ะจะใช้อะไรไหมจะใช้อะไรไหมครับก็ใช้ไม่ได้แล้วเราต้องเปิดต้องโจ้แล้วใช่ไหมใช่เราเปิดแล้วอ่ะพี่โนอาเปิดนะครับใบแรกปึ๊บปึ้งเทียนนะอ้าวเทียนจริงๆด้วยเทียนนะเทียนใบที่สองยังไงครับยังไงปึ้งเทียนแล้วโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วแต่ก่อนที่จะจั่วนั้นยังไงครับเราก็ใช้คาถาได้อยู่ใช่ไหมคาถาอะไรครับเราจะสานต่อสิ่งที่พี่โนอาเขาทำไว้อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยมันไม่มีอะไรแล้วนะเนี่ยจะใช้กับใครไม่น่าถามช่วยเขาอ่ะของดีเขาเยอะผมเห็นพี่โนอาครับเอายาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยใส่คุณกล้วยไป2ทียังเอาผ้ายันศักดิ์สิทธิ์จากเธอมาไม่ได้เราก็สานต่อเจตนารมณ์อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยของดีของเขาก็เยอะไม่มีเลยไม่เอามีแต่เรียนไม่เอาตลาดนี่ขายแพงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนละเกมจะได้ไหมจะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอกฮึบปั๊บมาฮึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยได้ไม่ได้บ้าบอเล่นโอ้เล่นใหญ่บ้าบอคอหอยพ่อแต่ถ้าเกิดใบนี้ใครมีเบียดเบียนอีกอันเนี้ยต้องได้เพราะเหลือใบเดียวเอออ่ะมาหยิบก่อนเดี๋ยวหยิบนะครับกล่องมันมีเท่าไหร่นะ49 49ใบมา1 2 3ฮึ่มโอ้ยตายกระหังครับโอ้ยพอกระหังหนุ่มซิกแพคถ้าเจอกระหังนี้ดีโอต้องทิ้งการ์ดในมือ2ใบได้ไม่ใช่ปัญหาทิ้งแบบคว่ำนะทิ้งแบบคว่ำอ๋อตรงกลางกลางนี่ทิ้งไว้ตรงกลางกลางฟ้าฟ้าแล้วก็เมื่อกี้จั่วใบแรกไปแล้วครับใบที่2ครับกระสือมั้ยกระสือมั้ยเปิดออกมากระสือมั้ยอย่าหน้าเป็นอย่าไปเจอผัวเลยเป็นเฮ้ยโอ้เชือกเป็นเชือกนะแต่ก็ไม่ได้หยิบนะครับเพราะว่าใบแรกเป็นอาหารนะฮะใบ2โอเคผ่านไปครับตาอ๋องครับอ๋องหยิบเลยเหรอใบแรกของอ๋องเป็นโอ่งครับโอ้โหใบที่สองปึ้งเทียนฮะไม่ได้ครับเก็บปลาไว้ที่เดิมอ่ะไหนๆก็ไหนแล้วเดี๋ยวกลัวโดนแย่งกลัวโดนแย่งรีบใช้ก่อนเลยไม่ได้ใช้อ่ะยันนี้เปิดใบแรกปึ้งโอ้ยอย่าเบียดๆซึ่งกันและกันมันถึงเลยคืนแล้วปึ้งยังงี้ถือว่าได้ยังงี้ถือว่าได้นะหยิบอีกได้ไหมไม่ได้อะโอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อยันคุ้มกายอ่ะเปิดแล้วนะพี่โนอาครับปึ๊บอะไรมีซ้ำไหมมีตุนไว้เยอะทิ้งคู่เทียนนะฮะทิ้งคู่เทียนคู่เทียนนะที่ออกมาแล้วก็ต้องกรี๊ดด้วยครับกระสือมาแล้วว้าวนี่คือกรี๊ดแล้วกรี๊ดแล้วแล้วก็วิ่งอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์จะไปกรี๊ดอะไรมึงไม่ต้องหนีกระสือจริงปะเนี่ยเราเป็นสายแบ๊วแบ๊วอ๋อแล้วเมื่อกี้เพิ่งใบแรกด้วยต้องจบใบที่2ต่อครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าพี่โนอาร์มอาจจะเจอกระสืออีกใบหนึ่งก็ได้ใช่ครับเปิดออกมาใบที่2ครับเป็นปึ้งต้นกล้วยครับไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บครับเพราะว่าใบแรกเจอกระสืออ่ะต่อไปครับเปิดใบแรกเปิดใบแรกมาช่างโอ้ยมีโอ่งอีกแล้วแหมของดีราชบุรีโอ่งใช่ไหมใบที่2โอ่งมาน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับไม่ได้ครับมีโอ่งและเก็บน้ำได้ไหมไม่ได้ครับว้าผมไม่เข้าใจอ่ะผมเปิดได้โอ่งแล้วผมก็เปิดได้น้ำคุณจะไม่เอาน้ำเก็บไว้ในโอ่งเลยเหรอครับปลาอ๋องอ๋องยังไม่ใช้นะนี่อย่าไปนี่ต้นกล้วยต้นกล้วยครับเก็บไปใบที่2เป็นไปไหนปึ้งปึ้งปึ้งมันไล่อ้าวโดนแล้วแหละโดนแล้วแหละอ้าวโดนแล้วแหละสบายมากอ่าเต็มไม้เต็มมือใช้โอ่งไล่ใช้โอ่งไล่แล้วก็เมื่อเจอกระสือต้องว่าไฮไลท์ของเกมเนี่ยไม่อยู่ที่ว่าใครจะชนะนะมันอยู่ใครจะเจอกระสือแล้วกี้สนุกไอ้ใครโดนกระสือนี่ต้องแบบ
เดี๋ยวล้างไพ่ไงอ๋อเฮ้ยตาตาถ้าอยากล้างนานๆให้กรีดยาวๆไม่เป็นไรเมื่อกี้นี่แล้วถ้ากรีดแบบนี้อ่ะมีกรีดหรือมดกัดก็แล้วแต่เที่ยวงานอยากหลังแป๊บเดียวเลยอันนี้เมื่อกี้เปิดต่อไปแล้วนะโอเคต่อไปครับอายันก็หลุดไปไอ้ใบที่ทุกคนอยากได้นะไปแล้วเวทคุ้มภัยได้จากเราไปแล้วมีกี่ใบใบเดียว2ใบทั้งเกมใบแรกปึ้งโอ้ยเชือกพลังเวทแล้วใบที่2ปึ้งโอ้ครับไม่เป็นไรพี่โนครับใบแรกปึ้งโอ้ยคาถาอย่าเปลี่ยนมาอีกแล้วนี่ๆๆๆอ่ะผมขอใช้ใบนี้ก่อนดีกว่าอ้าวไม่นานแล้วคุณใช้อะไรเนี่ยอ้าวเสียงกระซิบนะครับผมอ้าวของดีนั่นหมายความว่าอ๋องจะเป็นคนเลือกไพ่เลือกการ์ดให้พี่โนอาเลือก1ใบชี้ใบไหนใบข้างล่างดีของดีดังนั้นพี่โนอาบังคับหยิบใบนี้ครับไม่แน่อาจจะส่งไปเจอกับสิ่งที่ดี1 2 3ปึ้งโอ้ยเฮ้ยแต่ได้ก็เก็บไม่ได้โอ้ยเพราะว่าใบแรกไม่ได้ไปแล้วเราใช้ใบนี้ได้ปะไม่ได้แล้วครับเพราะว่าต้องใช้ก่อนจั่วใช้ก่อนจั่วอ่ะต่อไปครับตาดีโอคนขอบคุณไม่ใช่คนนู้นครับคนขอบคุณคนนี้เอาได้เพิงมันนี่เออยิ้มแย้มแจ่มใสเล่นเลยกูอยากขอให้มันหยิบผิดมากเลยใบที่สองแล้วเรามาดูกันว่ามันก็เป็นปึ้งปึ้งปึ้งมันไหลเฮ้ยเอ้ากระสือมันไหลมาแล้วนี่แหละครับผมบาปกรรมมันติดจรวดอ่ะทิ้งคู่มามีไม่เป็นไรโอ่งมีเยอะวะโอ่งไล่แล้วก็เมื่อกี้เจอกระสือต้องต่อไปตาออกนะครับเพราะว่าโย2ใบแล้วครับใบแรกใบนี้เลยปึ้งต้นกล้วยใบที่2ปึ้งยาวน้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้นะครับต่อไปตากล้วยครับใช้ก่อนยาเบียดเบียนคราวนี้จะเบียดเบียนใครเบียดเบียนคนแรกที่เบียดเบียนหนูเฮ้ยใช้กันนะเอาเลยฝั่งนู้นเขามีของดีอยู่นะคุ้มหรอไม่ต่างกันเหมือนกันหรอเขาเอาคืนนั่งได้ดึงนั่งได้ของดีแล้วไงครับอยากเบียดต่ออ่ะอยากเบียดต่อเบียดนะเบียดเบียนต่อเบียดเบียนต่อนะเบียดเบียนใครครับอุ้ยโอ้โหเนี่ย2ใบเนี่ยเมื่อกี้มี2ใบไม่ใช่เห็นแบบตอนแรกที่ว่าหยิบไป2ใบใช่มั้ยแล้วก็ได้อีกใบแหละเนี่ยเดี๋ยวของดีอยู่นี่เดี๋ยว2ใบกูไปนู่นแล้วเขาไปแล้วไอ้บ้าแดงๆอ่ะแดงๆอ่ะขอแดงๆหน่อยสีแดงอุ๊ยไปเดียวโอ้อย่าโลภให้อย่าโลภแล้วก็ยังจั่วได้ใช่ไหมจั่วครับใบแรกล่างๆเลยปึ้งโอ้ยโอ่งครับเก็บไปใบที่สองปึ้งเทียนครับโอเคมันยังไม่เป็นไรไม่มีอะไรนี่ตอนนี้กล้วยคือคนเดียวที่ยังไม่เจอกระสือนะเออว่ะจริงด้วยผู้ชายนี่เจอกระสือหมดแล้วนี่ไงกระสือเขาดึงดูดผู้ชายหยิบแล้วนะหยิบแล้วนะ1 2 3ปึ้งน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับเก็บขึ้นมือใบที่2ปึ้งน้ำเก็บได้ทั้งคู่น้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ดีโอครับแต่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟฉันรู้ดีเอ้ยเห็นไหมใบเดียวบ้าบอผมดูได้3ใบใช่ไหมดูได้3ใบข้าจะเอาไฟบรรลัยกันแผดเผาเองใบที่1อีมาลัยอีมาลัยมึงไปกดแค้นใครมาวะเดียวอีมาลัยกูมีอะไรอยู่เนี่ยอะยังไงอันนี้อะเปิดออกมาเฮ้ยโอ้ยเชี่ยเอ้ยเอ้ามาลัยโอ้ยมาลัยและเดียวเหลือใบเดียวเอ้าตายไปค่ะอย่างนี้เดียวตายก่อนตายเจอมาลัยต้องเอาไปเล่นเลยอะดิโออะดิโอแพ้ไปยังผมล้างอีกหน่อยให้ชวนทั่วทุกกระบวนความตอนนี้เหลือ3คนขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยคราวนี้เหลือ3คนแล้วนะแล้วนางเห็นแล้วนางก็ไม่หยิบใบที่นางเปิดเลยแต่ที่เราได้เสพเดี๋ยวนะเมื่อกี้คือใบที่ผมเปิดแล้วเหรอ
อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะใกล้ใกล้กันไงแต่แบบที่จะเพย์เซฟสามใบที่เปิดไปไงต้องมีหยิบเจอใบนึงแน่ๆรู้ว่ามีอะไรใช่ไหมอยากรู้ไว้ฮะจ่ายผม300แล้วเดี๋ยวผมบอกมาละเลงแล้วอ๋องใบแรกปึ้งอ้าวเชือกพลังเวทเชือกวิเศษใบที่สองใบนี้ไกลๆปึ้งอ้าวไกลๆมันไรยังไง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 แล้วบทจะเจออีมาลัยก็มาฉี่แล้วกันเชื่อพลังเวทคู่จัดการแล้วเมื่อเจอมาลัยต้องเกียร์โอเคสองใบนะครับโอเคตักกล้วยครับเล่นบ้างอย่าเบียดเบียนใครครับเดี๋ยวก่อนจะเนี่ยของดีเยอะถึงกับต้องสับเลยทีเดียวของดีเยอะลิ้มๆเนี่ยยังไงล่ะนะคุณเปิดมาปึ้งอ้าวคุณเพิ่งของดีโอ้ยใบที่2เอ๊ะใช้เลยได้ไหมไม่ได้แล้วครับก็จั่วไปแล้วปึ้งเชื่อครับไม่ได้ครับไม่ได้เอาเชือกวางตรงไหนวะแค่ผมลืมดูเลยยังไงครับโอเคใบนี้1 2 3ปึ้งเอาครบพอเลยโอ้ยใบที่2เมื่อกี้นักเปิดใบไหนวะจะเล่นเซฟๆใบนี้หรอเป็นปึ้งอ้าวเทียนับไม่เป็นไรต่อไปตาอ๋องเปิดใบแรกปึ้งปึ้งกระตาเดี๋ยวเดี๋ยว3ครั้งแล้วแหละอ๋องเอ้ยโอ้หมดมือแล้วเอ้ายังมีเทียนยังมีคู่เทียนอยู่มีคู่เทียนยังไล่ได้อยู่อ๋องเอ้ยโอ้เจ็บคอแล้วเนี่ยโอเน่บอกมาลัยมาบันไลเลยอ๋องเจอมาลัยแล้วไงก่อนนี้ดังกว่านี้ไม่ไหวแล้วเจ็บคอเดี๋ยวนะเห็นแก่พวกเราทุกคนแล้วประเด็นคือมันเพิ่งใบแรกนี่อ้าวก็ต้องจ่วยอีกใบดิเออไม่แก่มึงไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บนะเปิดใบแรกปึ้งต้นกล้วยใบที่2ปึ้งต้นกล้วยครับโอ้ยเฮ้ยไม่โชคดีจังอ่ะโอ้โหเฮ้ยพี่โนอารอบนี้ขนาดโดนหลอกผมพี่ดิโอก็ไม่เสียตัวแน่จริงมีมาอะไรมาทำอะไรพี่ไม่ได้เหรอทำไมเธอมาอะไรแล้วผมไม่เสียทรงเห็นผมนิ่งๆที่จริงผมใส่เยลครับใช้ใบนี้ใช้ใบนี้ครบเพลิงครับพี่โนอาใช้ครบเพลิงเปิด3ใบแล้วก็หยิบได้ใบหนึ่งใช่ปะเปิด2ใบเมื่อกี้หยิบอะไรไปเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้เปิดดู3ใบเมื่อกี้เปิดดู3ใบแล้วก็หยิบ2ใบหยิบ2ใบครับช่วย2ใบตอนนี้เหลืออยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11หนึ่งในนั้นไอ้2ใบ2ใบเป็นอีมาลัยใบแรกครับปึ้งเทียนฮะเก็บไปใบที่สองปึ้งน้ำก็ปิดไม่ได้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเปิดไป3ใบไม่เจออะไรเลยอ๋องอ๋องนี่มันโดน3ทีแล้วนะบ้าใครมันจะมี4ทีติดไม่มีหรอบ้าบอนี่อย่าเซฟนั่นไงนี่น้ำสักสิบเอาเซฟขึ้นมือก่อนกลัวพลาดใบที่สองปึ้งอ้าวยังไม่เป็นไรเห็นแดงแดงเห็นแดงแดงอ้าวครบเพลิงอุ้ยนี่กระสองจังเลยยังไม่ได้สองเลยโอ้ยแล้วใช้จังหวะนี้น่ากลัวมากด้วยนะยังไงเหรอแล้วมันเหลือไพ่น้อยเออแล้วแบบรู้ไงดูไปแล้วนี่ใช่ไม่รู้นะอ้าวแล้วใช่ได้ยินดูตามถือว่าดูถือว่าดูอันนี้อันนี้บอกเลยช่วยไม่ได้เขาดูไปแล้วนึกว่าวางไว้นี้โอเคเปิดไปแรกใบที่เพิ่งดูนั่นแหละเป็นเชือกพลังเวทนะครับใบที่2มันต้องอยู่ไกลๆเหมือนครั้งที่แล้วไงปึ้งปึ้งปึ้งเจอแล้วโอ้โหเลยแน่นขนาดเอาต้นกล้วยนะครับมาพีอ่ะเมื่อเจอมาอะไรต้องโอเคโอเคกล้วยเราขอโทษที่รบกวนขอโทษจริงโอเคโอเคผ่านผ่านพี่โนอาครับเหลืออยู่ตอนนี้มี8ใบนะฮะในระหว่างที่พี่โนอากำลังคิดอยู่นะครับเราไปต้มมาม่ากันดีกว่าใจร้ายขนาดนั้นใจ
ร้ายเอาใบนี้ใบแรกปึ้งเชื่อเชื่อครับเจ็บขึ้นมือแม้ลาบานูนก็มาอะไปต่อไปต่อเลยตอนนี้เหลือ7ใบนะเล่นเธอใจตรงกับฉันเลยอ่ะหนึ่งแล้วก็เป็นกระสือเปลี่ยนก็ได้เฮ้ยไหนไม่รู้นะเป็นสองสามปึ้งยังไม่เป็นไรต้นกล้วยไม่ได้เก็บนะอ๋องครับอย่างไวเลยใบนี้เลยใบนี้อย่างเลยโชว์ไปโชว์ไปเลยใบที่สองปึ้งอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเว้ยทำไมทำไมมึงทำอย่างนี้อะไปสปอยเขาตลอดเลยอะเรียบร้อยกล้วยได้เวทคุ้มภัยไปนะครับแต่มันเป็นกระสือใบที่สองกูขอเป็นกระสือปึ้งเพี้ยนโอ้ยเพเซอันนี้เดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนตอนเนี้ยการ์ดตรงเนี้ยเหลือ5ใบครับ5ใบกระสือ2ใบ3ใบคือไม่ใช่กระสือไม่ใช่กระสือนะฮะแล้วกางออกไปแล้วด้วยคือ3ใบเนี่ยรอดแน่ๆ2ใบโดนแน่ๆโดนแน่ๆคราวเนี้ยพี่โนอาครับจะเล่นยังไงเทียนอันนี้อยู่แล้วก็เปิดเลยเป็นเทียนครับ50 50ละคราวเนี้ยไม่50หรอกเอาใบใกล้ที่ใกล้ตัวเราที่สุดแล้วมันมักจะโชคไม่ดีไม่เป็นไรหรอกแล้วเปิดออกมาเป็นกายเอาใบใกล้ตัวเราที่สุดเอาใบใกล้ตัวเราที่สุดมาไล่มาอีกแล้วมีมาไล่ต้องทิ้งคู่นึงทิ้งเฮ้ยหยับทิ้งเทียนนะฮะอ่ะแล้วเมื่อเจอมาไล่ต้องมาไล่อ่ะสองครับปึ้งอุ้ย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 เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วตอนนี้เหลือ3ใบเหลือ3ใบมาลัย2มีรอดอยู่ใบเดียวมีรอดใบเดียวโอ้โหมันไปจังไม่ไม่เชื่อพี่เชื่อพี่ไม่เชื่อกลางใบดีปึ้งยังไงมีอยู่ไหมเราอ่ะเอายังมียังมีต้นกล้วยไปไล่ครับและเมื่อเจอต้องจำ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 เอาไปไหนต้องหยิบอีกบ้างไม่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 หยิบครบสองใบแล้วเราครบสองใบแล้วโอเคด้วยแล้วมันก็ต้องมีหนึ่งใบอยู่แล้วมีสองใบอยู่ในนี้มีใบเดียวที่รอดมันจะมีหนึ่งใบที่เราโดนแน่ๆมันไม่ใช่เดี๋ยวนะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะแล้วอีกใบจะตัวก็ยังไงก็ต้องจั่วยังไงก็ต้องจั่วอ๋อใครกล้าช่วยชีวิตเยอะใช้ก่อนได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ก็จั่วไปแล้วไปแล้วนี่นี่คิดอยู่ว่าแบบนางมีแต่แบบพยายามให้นางลืมให้นางลืมครับเป็นมาลัยไหมใช่มันต้องเป็นเหลือแล้วมันต้องเป็นมาลัยอยู่แล้วล่ะอ้าวอีกคู่นึงแม่เออน้องทำไมไม่ใช่ก่อนอ่ะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็มีครูช่วยอ่องเดทอยู่แล้วตายอยู่แล้วแล้วเมื่อเจอมาลัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสนับมันเหนื่อยไม่รู้เลยมันเป็นธรรมเนียมไงอ๋อมันเป็นธรรมเนียมมันเป็นธรรมเนียมมันก็มาลัยทั้งคู่เฮ้ยอะไรทั้งคู่สลับทำไมอันนี้วัดอันนี้คู่แล้วแหละว่าใครจะมีคู่มาช่วยชีวิตได้พี่โนอาครับตายยังเหรอไม่ยังยังตายที่อ่ะตายที่แล้วต้องบอกว่าเต็มมือเฮ้ยตอนนี้ใครมีคาถาอะไรควรจะรีบงัดใบแรกเปิดเจอครับทิ้งคู่หนึ่งหนึ่งคู่น้ำศักดิ์สิทธิ์จั่วใบแรกมาจั่วใบสองเอ้ยมีน้ำศักดิ์สิทธิ์สองคู่เลยเรียกว่าเป็นกรมชลประทานย่อมและเมื่อเจอไม่ต้องแล้วพอแล้วมั้งคุณร้องให้ก็ได้นะเราแค่สองใบนั่นละมึงนิ่งเอาเลยใบไหนดีพี่ใบไหนดีเดี๋ยวมึงยังต้องเลือกอ๋อเอาที่เราโดนเราโดนไอ้ใบนั้นเหรอเฮ้ยตายเฮ้ยถ้าตายอ๋อการไม่ได้ทิ้งนะการไว้ตรงกลางทิ้งสมบัติให้คนที่เหลืออ้าวคนที่เหลือก็ยังมีโอกาสรอดเด็กอ่ะนะครับแต่อ่ะก่อนตายครับสลับก่อนอ่ะแล้วก็เมื่อกี้เจอเมื่อกี้เจอมาลัยต้องโอ้ยเจ็บคอมากเลยโทษนะคอพวกเราจะแตกยังจะให้กีดอีกตอนที่มันเหลือ3ใบคือแบบว่าคิดว่าจะแพ้เหมือนกันเพราะว่ามันเหลือมาลัยอยู่2ใบบนกองถ้าเกิดว่าพี่อ๋องไม่แพ้นี่คือแพ้แน่ๆเพราะว่าการ์ดก็ไม่มีจะช่วยคุ้มครองแล้วกลายว่าเหลือ4ใบได้การ์ดสมบัติจากอ๋องมาอ่า
ใช้ก่อนเลยอันนี้เรียกว่ามีบทเรียนไม่ลืมแล้วใบแรกใบนี้คืออะไรอ่ะเวทคุ้มภัยคือป้องถ้าเปิดเจอกระสือไม่เป็นไรครับใช้ตอนนี้ไม่ได้ไม่ใช่หรอปั่นให้นางแบบว่าเออเนี่ยใบเนี้ยมันแบบมันยังใช้ไม่ได้ตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่เทิร์นนึงคือแบบว่ารู้แล้วแหละว่านางอ่ะมีพยานอยู่ในมือแต่แบบพยายามแบบใบนี้สิเอาใบนี้สิใช้ก่อนเจอได้ใช้ก่อนพยายามเนียนปั่นปึ้งอุ้ยทำสิ้นด้วยยังอุตส่าห์ได้ใบที่2แต่แล้วก็เอาช่วยไปทำใบนึงปึ้งอ้าวไม่เป็นไรกระสือครับแล้วมันปิวไหมครับยังอยู่ก็เดี๋ยวทิ้งอาวุธก่อนอ๋อไม่ต้องทิ้งโทษทีแต่มันก็ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ต้องอ้าไหมแล้วก็ละเลงครับละเลงคือหลายๆคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงอ้าถ้าเปิดกดรีโมทของท่านถ้าเพิ่มเสียงได้นะฮะพี่น้องอ้าครับตายแล้วพี่ชีพปึ้งโอ้ยเหลือกี่ใบครับไม่มีแล้วอ้าวอย่างนี้เกมจบครับแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเฮ้ยกล้วยมีต้นกล้วยกล้วยและสวนกล้วยย่อมๆของเธออ่ะทำให้กล้วยชนะเกมนี้โอ้สุดยอดเล่นเกมไม่เคยชนะเลยแล้วคนในร้านได้ครับไม่น่าเชื่อตั้งแต่เรามีนางฟ้าขาร้ายต้องเชิญมานี่น่าจะเป็นคนแรกที่ชนะพวกเราโอ้โหสุดยอดเพราะว่ามีมาลัยช่วยอยู่ขอบคุณมาลัยและยันของเธอและยันมาลัยมันไม่กินชะนีไงโชคดีที่สุดในเกมเพราะมีผ้ายันคุ้มครองแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าถามความรู้สึกเขาหน่อยได้ไหมวันนี้เจอพวกเราบอร์ดเกมไนท์เป็นยังไงบ้างเออถามความรู้สึกหน่อยเป็นกันเองดีค่ะแต่น้ำเสียงบอกนั้นปล่อยกูไปสักทีรอเล่นให้กูตั้งรอดูมึงกินไก่โอ้โหเกม15 ทีขอบคุณเกมด้วยนะครับเกมมาลัยกระสือสาวจากร้านไทม์แคปซูลที่จังหวัดเชียงใหม่ครับครับผมครับครับวันนี้ก็สนุกสนานกันเท่านี้แหละเท่านี้แหละนะครับผมกับรายการบอร์ดเกมไนท์ไลฟ์อย่าลืมนะครับบอร์ดเกมไหนเพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย